มาดูต่อกันที่คู่หวานที่ไม่มีใครแซงหน้าได้แล้วณโมเมนต์นี้คุณผู้ชมขาสำหรับน้องยาย่าแล้วก็พี่แบร์รี่พี่ณเดชน์นั่นเองนะจ๊ะหวานเวอร์ไม่รู้เบอร์อะไรดีเพราะว่าน่ารักมุ้งมิ้งกันตลอดเลยทริปทะเลที่ผ่านมาคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยณเดชน์บอกเลยว่ายอมรับนะอันนี้เขาแซวตัวเองนะเสนอหน้าไปทำเซอร์ไพรส์ค่ะก็แซวตัวเองแบบขำๆพอไปถามฝั่งน้องยาย่าบ้างเธอก็ยิ้มรับแบบเขินมากเลยบอกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะส่วนที่หลายคนแซวเรื่องท่าโพสต์ถ่ายรูปจิ้มไหล่กันเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยดูแล้วมันเหมือนเป็นแบบสัญลักษณ์อินฟินิตี้เนี่ยเห็นดูมือเขาป่ะคุณอินฟินิตี้ก็คืออะไรตลอดกาลอย่างนี้นะคะยาย่าจะว่ายังไงอ่ะไปฟังกันหน่อยจ้ะแล้วก็ยืนข้างๆกันก่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนแบบห่างกันจังเลยก็เลยหันมาจิ้มกันไม่ได้ตั้งใจว่าแบบต้องเป็นอินฟินิตี้เพราะว่ามันก็แบบบังเอิญมันน่ารักค่ะหนูรู้ว่าเขาจะมาวันสุดท้ายค่ะแต่ว่าจริงๆเขาบินมาก่อนมาเซอร์ไพรส์ก็สนุกมากเลยค่ะเขาได้แบบเพื่อนๆทุกคนก็เหมือนแบบชวนเขามาเป็นหนึ่งในกลุ่มพวกเราอะไรรู้สึกดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราคิดถึงเขาไหมคะก็คิดถึงอยู่แล้วค่ะก็เขาทำงานหนักพอสมควรค่ะก็ชอบรักเหรอคะน่าจะเป็นแบบว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่แบร์กับเพื่อนหนูมากกว่าให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอะไรอย่างนี้เขาสม่ำเสมอแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะแล้วชอบเป็นของใครชอบดีเป็นไงคุณเวลาคนมีความรักอ่ะเสียงก็จะน่ารักมุ้งมิ้งนี่แหละส่วนละครเรื่องลายกินรีของผู้จัดพี่อ๊อฟพี่แดงค่ะก่อนหน้านี้เห็นว่าต้องพักคิวถ่ายไปก่อนเนื่องจากว่าทีมงานเนี่ยต้องไปถ่ายอีกเรื่องนึงก่อนที่สาวโบเมลดาเป็นนางเอกยาย่าก็บอกว่าจริงๆเนี่ยของยาย่าเองก็ถ่ายไปเยอะแล้วค่ะเกินครึ่งทางตอนนี้รอบทส่วนที่เหลือให้เสร็จก่อนจะเริ่มถ่ายต่อค่ะสบายใจหายห่วงได้นะจ๊ะแฟนคลับก็รอติดตามน้องยาย่าในทุกละครทุกเรื่องต่อจากนี้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ